การเมืองเรียกได้ว่าโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วเพราะว่าแต่ละพรรคการเมืองสามารถจะหาเสียงได้ไปจนถึง18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้วันนี้หลายพรรคก็เลยเลือกเปิดเวทีปราศัยใหญ่อย่างในกรุงเทพมหานคร4เวทีปราศัยจาก4พรรคการเมืองช่วงแรกนี้เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามบรรยากาศเข้มข้นแน่นอนเริ่มกันที่พลังประชารัฐคุณผู้ชมคะวันนี้มีการเปิดเวทีปราศัยใหญ่ขอคะแนนเสียงจากคนกรุงเทพค่ะและแน่นอนเรียกได้ว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์จริงๆเลยก็ว่าได้กับการปรากฏตัวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีช่วงเวลา 19:45 นใช้เวลาในการปราศัยสั้นๆประมาณ10นาทีเท่านั้นโดยบอกว่าพร้อมยอมตายเพื่อแผ่นดินขอโอกาสพี่น้องประชาชนและที่สำคัญขอให้ทุกคนออกไปใช้สิทธิ์กันให้มากๆบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐปรากฏตัวในช่วงโค้งสุดท้ายของการปราศัยใหญ่พรรคพลังประชารัฐที่สนามกีฬาเทพหัสดินจังหวัดกรุงเทพประชาชนที่มาฟังปราศัยก็ปรบมือและมอบดอกไม้ให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์อย่างเนืองแน่นเพลงหยุดตรงนี้ที่เธอจึงถูกเปิดขึ้นพร้อมกับพลเอกประยุทธ์ร่วมร้องเพลงนี้กับประชาชนที่ฟังปราศัยประยุทธ์ใช้เวลาปราศัยไม่ถึง10นาทีโดยขอประกาศยอมตายเพื่อแผ่นดินนี้และขอกำลังใจจากทุกคนโดยเฉพาะในวันที่24มีนาคมนี้ให้ร่วมมือกันออกไปใช้สิทธิ์ขอบคุณทุกคนขอบคุณในกำลังใจขอบคุณในความรักที่เห็นมาผมตอบร้อยครับไม่ร้อยในวันที่ร้อยในกับผมให้ผมกินดูให้ผมหลับนอนให้ผมได้ที่ผมต้องรักษาแต่ดีถึงไหมให้กับลูกหลานเมื่ออนาคตใช่ไหมพลเอกประยุทธ์ได้ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้มาตลอด5ปีแม้จะมีทั้งคนรักและคนเกลียดแต่ส่วนตัวจะทำเพื่อทุกคนตลอดไปทำให้เรื่องสงบสุขเป็นสิ่งสำคัญที่สุดท่านมาที่ได้ท่านไปโน่นได้ไปที่ได้นะเพราะบ้านเมืองสงบสุขท่านต้องทำให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนจากนี้ไปพอจาก5ปีที่เราช่วยกันทำมานะครับเราจะต้องหัวปากแข็งเราต้องหัวใจความรักความสามัคคีคืนมาใช่หรือไม่ความรักรักตัวเองรักพ่อแม่รักครอบครัวรักชาติรักภูมิรักศาสนาก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับและเวทีปราศัยใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐจะสิ้นสุดลงทว่าบรรยากาศเวทีปราศัยใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐครั้งนี้แกนนำพรรคพลังประชารัฐนำโดยนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคนายพุทธิพงษ์บุญกันประธานยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรคปราศัยใหญ่ช่วยผู้สมัครหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายภายใต้ชื่องานเปิดใจประชารัฐร่วมใจประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวโดยมีประชาชนเข้าร่วมฟังนับหมื่นคนทีมข่าวการเมืองสำนักข่าว TNN รายงานจากเวที